สวัสดีครับ Eco Solar Cell สวัสดีครับวันนี้พามาดูการติดตั้งระบบ On Grid นะครับเป็นตัว Huawei Find Single Phase นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดทางของ Huawei เลยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ใช้งานพื้นที่จำกัดได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้หลายเครื่องเดิมก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราจะติด10กิโลวัตต์เนี่ยเราต้องใช้เครื่อง5กิโลวัตต์จำนวน2เครื่องซึ่งมันจะกินพื้นที่เยอะเกินไปแล้วทาง Huawei ก็ออกตัวเนี้ยมาแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับตอบโจทย์เลยแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยได้ลงตัวขึ้นแล้วก็ใช้อุปกรณ์น้อยลงไม่ว่าจะเป็นพวกสายไฟนะครับหรือว่าชุดเบรกโก้งเบรกเกอร์ต่างๆตัวนี้นะครับติดแล้วออกมาใช้งานเสถียรเพราะว่าทดสอบดูแล้วนะครับครับวันนี้เรามาติดที่เจริญพาณิชย์โฮมเซ็นเตอร์นะครับที่นี่นะครับเป็นไฟซิงเกิลเฟสนะครับเนื่องจากว่าที่เนี้ยใช้ไฟไม่ค่อยเยอะเพื่ออาศัยหลักกลศาสตร์นะครับอากาศถ่ายเทนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟเยอะแล้วก็มีแค่ไฟส่องสว่างแล้วก็ใช้งานในสำหรับงานออฟฟิศเครื่องตัวนี้ทำงานได้เหมือนตัว10กิโลวัตต์ไฟ3เฟสเลยซึ่งขนาดเครื่องก็จะกระทัดรัดขึ้นนะครับก็จะมีตู้consumer unit นะครับแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตรงนี้นะครับเราต่อของมาได้3สตริงนะครับสตริงที่1นะครับเป็นของไฟ DC สตริงที่2แล้วก็สตริงที่3นะครับแล้วก็เป็นชุดของ AC นะครับก็จะเป็น breaker RCBO นะครับตามที่มาตรฐานการรับกำหนดเลยนะครับซึ่งทุกตัวนะครับจะมี surge protection นะครับกันฟ้าผ่ากันอุปกรณ์รั่วไหลของการไฟฟ้านะครับว่าไฟตกไฟเกินตรงนี้ก็คือตัวนี้จะตัดให้เพราะว่ามีตัว RCBO นะครับแล้วก็มีสมาร์ทมิเตอร์ของตัว Huawei เลยนะครับตัวนี้ก็จะจับกระแสไฟได้แม่นยำขึ้นแล้วก็ป้องกันการไฟย้อนกลับไปสู่เสาส่งการไฟฟ้านะครับตัวนี้มาตรฐานการไฟฟ้ากำหนดให้มีตัวกันย้อนนะครับเพราะว่าป้องกันไฟที่จะฟีดเข้าไปสู่เสาส่งนะครับตัวนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวใหม่นะครับมีอะไรบ้างเดิมแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีแค่2สตริงนะครับซึ่งตัว10กิโลวัตต์เนี่ยเพิ่มอีกสตริงนึงขึ้นมาเป็น3สตริงนะครับคือ3ชุดนะครับพร้อมกับพอร์ตต่อแบตเตอรี่นะครับอนาคตลูกค้าถ้ามีแผนที่จะติดแบตเตอรี่ก็สามารถติดแบตเตอรี่ได้เลยไม่ต้องซื้อตัวที่มาติดใหม่นะครับเพราะว่าพอร์ตสำหรับแบตเตอรี่ให้ข้อบ่งและข้อลบไฟที่ต่อจากแบตเตอรี่ก็จะเป็นไฮโวลต์นะครับของ Huawei โดยเฉพาะเลยอันนี้ก็คือพอร์ตสายสื่อสารนะครับอันนี้ก็คือกระบอก Wi-Fi นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ให้มาใหญ่สมควรโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้า10กิโลวัตต์ตามมาตรฐานที่จะติดอย่างใช้สายก็จะใช้สายเบอร์10นะครับขึ้นไปนะครับของเราใช้เป็นสายเบอร์16ของยาสึกิให้นะครับตัวนี้มาตรฐานก็จะดีหน่อยฉนวนก็จะมีความเป็นมาตรฐานแล้วก็ไฟทองแดงจะเป็นทองแดงที่เต็มแล้วก็ใหญ่นะครับมาดูตรงตู้เซฟตี้คัทของลูกค้านะครับตรงนี้นะครับเราก็จะติดเบรกเกอร์นะครับขนาด50แอมป์นะครับเพื่อเหมาะแก่กำลังไฟฟ้า10กิโลวัตต์นะครับทุกอย่างนะครับมันจะลงตัวหมดทุกอันเลยครับถ้าเราติดขนาดที่เล็กเกินไปเบรกเกอร์เราก็จะรับไม่ไหวทำให้เบรกเกอร์มันทิปได้นะครับตรงนี้เราก็ปรับที่เหมาะสมก็คือมีตัวกันดูดให้นะครับถ้าไฟรัดวงจรหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยเดี๋ยวมันตัดให้เลยโซลาร์เซลล์ของเราไม่ต้องมาปิดเปิดระบบอะไรของมันเลยเราปล่อยไว้อย่างนี้ตอนกลางคืนนะครับแสงหมดเนี่ยมันก็จะดึงไฟบ้านมาอัตโนมัติเลยตอนกลางวันพอมีแสงปุ๊บโซลาร์เซลล์ก็จะผลิตให้อัตโนมัติเลยกรณีไฟดับเหมือนกันครับถ้าเราไม่รู้ว่าไฟดับตัวเสาส่งไฟฟ้าเขาจะดับให้ตัวระบบเราก็จะขึ้นโชว์ในแอปพลิเคชันว่า grid loss นะครับทีนี้พอการไฟฟ้าเขาต่อเติมเสร็จเขาปล่อยกระแสไฟเข้ามาตัวนี้ก็รันทำงานต่อได้ตัวนี้จะโชว์สถานะให้เห็นเลยครับว่ามีไฟส่วนไหนมาบ้างผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับผมจะลองปิดไฟของไฟการไฟฟ้านะครับไฟ AC นะครับผมปิดไฟที่จะปล่อยเข้าสู่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะดับมันก็จะทำงานอย่างนี้ครับแล้วก็จะขึ้นสัญลักษณ์ของไฟกระแส AC เนี่ยกระแสสลับเนี่ยว่าไม่มีไฟเข้ามาเลี้ยงเห็นไหมครับมันก็จะโชว์สแตนบายแบบนี้นะครับนี่เครื่องก็จะมันจะสแตนบายรอพอเราเติมไฟฟ้าเข้ามานะครับหรือว่าการไฟฟ้ามันต่อมาเนี่ยครับเวลาไฟดับมันเติมปุ๊บเครื่องมันจะรอจินเนเรตสักพักนึงมันจะตรวจจับระบบของมันเองสักพักแล้วมันก็จะขึ้นไฟสีเขียวฝั่งซ้ายกับตัวกลางนะครับส่วนตัวขอบสุดเนี่ยเป็นตัว Wi-Fi นะครับตัวนี้เดี๋ยวมันจะติดบ้างไม่ติดบ้างไม่เป็นไรตัวนี้มันทํางานได้ของเราลงระบบสายดินให้ใหม่เป็นของไฟ DC ด้านนอกนะครับ